ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่ามานาสสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องบ่วงในใจข้อความในพระสูตรนั้นมีว่ามารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบ่วงนี้เที่ยวไปในอากาศมีในใจสัญจรไปอยู่เราจับครองท่านด้วยบ่วงนั้นสมณะท่านไม่พ้นจากเราไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราปราศจากความพอใจในอารมณ์เหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นที่รื่นรมย์ใจมารผู้กระทำซึ่งที่สุดเราได้กำจัดท่านเสียแล้วข้อความเหล่านี้มาในพระโสดสังยุตตนิกายสคาตวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่151หน้าที่192อาตมาภาพนำมาเจริญพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ได้รับรู้รับฟังอาตมาภาพขออนุโมทนาพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร